สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Ragnarok Online จาก Gravity นะครับตอนนี้จะอยู่ในช่วงของ Close Beta อยู่แล้วก็วันที่ผมเล่นตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับก็คือจะเรื่องของเบสิกพื้นฐานทั้งหมดของหน้าจอที่เราเห็นอยู่มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหน้าต่างอยู่มุมซ้ายบนนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดตัวละครเราอะนะครับก็คือจะบอกเลเวลจะบอกอาชีพ level job นะครับก็คือเกม Ragnarok จะมี level base นะครับแล้วก็จะมี level job ซึ่ง level job เนี่ยหลังจากเราเปลี่ยนอาชีพมันก็จะเหลือ1ใหม่นะครับเราก็ต้องมาเก็บ job level ใหม่ส่วนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็น Ragnarok version สมัยดึกดำบรรพ์เมื่อก่อนเลยนะครับจะไม่มีตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเหมือนเป็นคีย์ลัดช่วยให้คนที่มือใหม่เนี่ยจะได้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ประกอบด้วยไอเทมสวมใส่เมื่อก่อนนี้ต้องขี่ลัดอย่างเดียวเลยนะอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีให้กดตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดไอเทมสวมใส่ทั้งหมดในตัวเราว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีให้อัพสเตตัสนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วเนี่ยคิดว่าช่ำอยู่ละเรื่องสเตตัสแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับคร่าวๆก็คือ PR เรียกว่าสเต็งเยอะเราจะยิ่งตีแรงสกิลก็จะแรงแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นของสายกายภาพนะครับมันจะมีอยู่อาชีพนึงที่เป็นกายภาพแต่สเต็งเนี่ยไม่มีผลก็คือนักขนุนนะครับอย่างที่2คืออากิเนี่ยจะเป็นเรื่องของความว่องไวนี่ส่วนใหญ่ก็ที่อัพเยอะก็จะเป็นสายแอดการเพิ่มความหลบหลีกยิ่งอัพเยอะเราก็จะยิ่งตีไวยิ่งอัพเยอะเราก็จะยิ่งพลิ้วเรียกว่าพลิ้วนะมอนจะตีเราโดนยากขึ้นนะครับมันจะมาเพิ่มค่าฟรีตรงนี้วิทอันนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสายแทงสายถึกนะครับอัพก็คือจะช่วยเพิ่มของเลือดปริมาณเลือดจะเยอะขึ้นดีเฟนซ์จะเยอะขึ้นดีเฟนซ์กายภาพนะครับเลือดเยอะขึ้นกินยาก็จะได้ผลจากการกินยาเยอะขึ้นวิทย์นี้มีประโยชน์มากถ้าเป็นสาย PVP เนี่ยทุกอาชีพยังไงก็ต้องอัพแต่ถ้าสายเก็บเวลนะส่วนใหญ่ก็มีแค่อาชีพแทงหรืออาชีพนักดาบครับส่วนใหญ่อาจจะอัพอันนี้อินอันนี้ตรงๆก็คือเป็นเรื่องของความฉลาดเป็นเรื่องของนักเวทถ้าอัพอันนี้เยอะเวทก็จะแรงมันจะเพิ่มตรงนี้ครับ Magic Attack และจะเพิ่ม Magic Defense Int เนี่ยจะเพิ่ม2อย่างเพิ่ม SP ด้วยปริมาณตรงนี้ครับ SP ยิ่ง Int เยอะเราก็จะมี SP ในการใช้สกิลได้มากขึ้นนะครับเด็กเนี่ยจะเป็นความแม่นยำก็แล้วแต่สายอาชีพแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือของอาชีพนักขนูนักขนูเนี่ยยิ่งอัพเด็กเยอะจะยิ่งตีแม่นแม่นไม่พอตีแรงขึ้นด้วยมันจะไปเพิ่มค่าแอคแท็กให้ด้วยนะครับสำหรับนักขนูแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยไม่ได้เพิ่มแบบเพิ่มนิดเดียวเพิ่มน้อยมากเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มค่าฮิตแล้วก็ทำให้พลังโจมตีเราสวิงน้อยลงเหมือนกับว่าปกติถ้าเราตีเนี่ยมันจะไม่ได้คงที่สมมติว่าผมตอนนี้ผมปั๊มบวกกันประมาณ20ใช่ไหมผมอาจจะตีมอนโดนประมาณ18 19 20 21อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ถ้ายิ่งฮิตเรายิ่งอัพเยอะเนี่ยค่าสวิงมันจะน้อยลงนะมันก็จะ20 20 20ตลอดประมาณนี้ลักนี่ก็จะมีผลกับพวกแอสซาซินอันที่มันจะมีการตีและติดคริติคอลนะครับค่าลักเนี่ยจะมีผลกับเรื่องของคริติคอลตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นผลเยอะๆก็จะเป็นพวกสายแอสซาซินสายโจรพวกนี้นะครับหรือว่าบางทีนักดาบก็มีแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเกมนี้นอกจากเรื่องของหลบหลีกนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอัพอากิอัพหลบหลีกเนี่ยลักก็มีผลในการเพิ่มการหลบหลีกแล้วก็จะมีเรื่องของ Perfect Dot มันจะเป็นหลบหลีกอีกชั้นนึงอีกแบบนึงที่ติดยากเหมือนกันนะแต่ก็มีผลอัพลักเยอะก็จะช่วยได้แล้วก็อาจจะมีผลกับอาชีพของพ่อค้าในการตีบวกอาวุธเงี้ยครับก็จะมีผลกับตรงนี้ยิ่งลักเยอะโอกาสตีอาวุธสำเร็จก็จะมากขึ้นเรื่องอันที่2ไอคอนที่2เป็นเรื่องของสวมใส่อันนี้เขาแบ่งไว้ให้นะครับก็จะเป็นช่องแรกจะเป็นเรื่องของพวกยาพวกอุปกรณ์ไอเทมที่ต้องใช้นะครับไอเทมใช้งานอันที่2จะเป็นพวกชุดที่เราใส่สวมใส่นะครับชุดพวกนี้ครับจะอยู่ในช่องนี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วก็อันที่3นี่เป็นเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยก็คือเริ่มมาเราเป็นโนบิทก็คือเป็นอาชีพเริ่มต้นเลยก็คือสกิลมันจะยังไม่เยอะแต่หลังจากเราเปลี่ยนอาชีพไปเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอาชีพให้เราเลือกนะครับสกิลก็จะเปลี่ยนไปตามอาชีพนั้นๆก็ขอแนะนำว่าเวลาอัพสกิลเนี่ยมีสตินิดนึง เพราะว่าเท่าที่ผมดูอย่าง Close Beta ตอนเนี้ย
ยังไม่มีไอเทมที่สามารถรีสกิลได้นะครับแต่ว่าค่าตรงเนี้ยสเตตัสเนี่ยมีไอเทมสำหรับรีได้นะครับก็ไม่แน่ว่าเดี๋ยวโอเพ่นอาจจะมีก็ได้แต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีก็เวลาอัพก็ระวังกันนิดนึงนะครับปาร์ตี้ช่องนี้ก็คือเอาไว้สำหรับให้เราหาให้เราแบบไปตั้งทีมกับเพื่อนแล้วก็ไปเก็บเวลด้วยกัน wow. จะมีการแบ่งมูดเป็นพระตีไม่แรงก็อาจจะไปกับเพื่อนให้เพื่อนตีให้แล้วก็คอยเดินตามหรือสนับสนุนเพื่อนนะครับ ก็คือไปกันเป็นทีมได้เก็บเวลเป็นทีมได้ก็จะสนุกขึ้นนะครับกิลอันนี้ก็เหมือนทีมเหมือนกันแต่เป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นก็คือหลังๆเนี่ยถ้าเราเล่นไปสักพักมันก็จะมีเรื่องของการรวมตัวกันไปตีบ้านไปยึดเมืองอย่างเงี้ย wow. แล้วก็เกมนี้ในเวอร์ชันนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องเควสเลยหลักๆที่ผมเห็นนะฮะเรื่องเควสเนี่ยเขาจะเน้นหนักขึ้นเดี๋ยวผมจะลองไปเดินเควสคร่าวๆของตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าทำยังไงนะครับมันจะมีเควสโผล่ขึ้นมาตรงนี้ให้เราทำดูแผนที่ แผนที่บอกว่าละเอียดขึ้นเยอะนะครับอันนี้คือละเอียดแล้วนะเมื่อก่อนมันไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับเราสามารถกดแท็บเพื่อดูเลเวลที่เหมาะที่เราจะไปเก็บเลเวลได้นะครับก็คือสมมติเราอยู่คอนเทนเนอร์อยากไปเก็บเลเวลเราก็ขึ้นไปหนึ่งแมปไปเก็บเลเวลตรงนี้ก็ได้หรือจะไปเก็บเลเวลตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้อาจจะยังไม่ไหวก็คือแนะนำว่าอาจจะเลเวลสัก10ที่ถึงเวิร์ดแมปเนวิเกชันอันนี้ก็คือเนวิเกชันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มขึ้นมาในแร็กนาร็อกเวอร์ชันนี้นะครับก็คือเวลาที่เราทำเควสหรือเรากดแนะนำเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับลูกศรตรงพื้นแบบนี้ wow. ให้เราเดินให้เราเดินว่าเอ๊ะเราควรจะไปตรงไหนHello, cutie pie. แต่อย่างนั้นเนี่ยผมขอแทรกนิดนึงอย่างตรงเนี้ยเวลาเราเห็นสัญลักษณ์อันนี้ก็คือเราคุยเนี่ยมันจะมีเควสเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราคุยเราจะได้เควสขึ้นมานะครับเขาจะแนะนำเป็นการเบื้องต้นเป็นเน็ตยูนะครับนะมีเควสขึ้นมาละแล้วเราก็เดินไปครับเห็นไหมมันจะมีลูกศรแนะนำแบบนี้นะครับก็ทำให้มันเดินทางแบบมือใหม่เนี่ยเดินไปง่ายขึ้นนะครับต่อไปเป็นตัวเลือกตัวเลือกนี่ก็จะมีหลายอย่างนะครับก็คือเป็นการที่เราจะออกไปเลือกตัวละครอื่นๆก็ได้ถ้าเรามีหลายตัวนะครับตั้งค่ากราฟิกตั้งค่าเสียงอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนเราใช้ค่าตั้งต้นที่เกมให้มาเนี่ยน่าจะดีที่สุดเล่น3อันนี้ผมลองมาแล้วยังสงสัยอยู่ว่าต้องใช้ยังไงก็คือผมเข้าใจว่ามันเป็นการอัดรีเพย์นะเวลาเรามีช็อตสวยๆงามๆเราต้องการจะบันทึกไว้แบบเป็นรีเพย์เก็บไว้ดูทีหลังแล้วก็กดเริ่มบันทึกก็ใส่ชื่อไปแบบนี้ก็อัดไปนะครับแล้วต้องการจะหยุดแล้วก็กดหยุดนะครับจบแล้วก็คืออัดแต่ผมอัดได้ละผมเจอแล้วว่าไฟล์อยู่ตรงไหนแต่ว่าผมยังหาวิธีเล่นไฟล์รีเพย์ตัวนั้นไม่ได้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะครับสำหรับใครที่รู้วิธีหรือว่าต้องการแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆแล้วก็จดหมายอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำมาเนี่ยเวลาที่เขามีของกิจกรรมมาแจกเนี่ยเขาก็จะแจกในทางจดหมายนะครับแล้วก็ไปกดแล้วก็ไปรับเอานะครับอย่างโค้ชเบต้าเนี่ยเขาก็จะให้ไอเทมมาซึ่งเอาเพชรไปแลกก็จะได้เงินมา500ล้านตอนนี้ Whoa. เป็นศูนย์อยู่นะเดี๋ยวถ้าผมไปแลกผมก็จะมีเงิน500ล้านทิปประจำวันอันนี้ผมยังไม่เจอนะครับว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรแคชช็อปอันนี้ตรงตัวก็คือปรากฏซื้อของมันก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็กดจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับแคชช็อปก็เอาไว้ซื้อของต่างๆก็คือจะมีจริงๆมีตอนนี้มีคลิปแนะนำเยอะนะครับว่ามือใหม่หรือว่าไอเทมที่แนะนำให้ซื้อจำเป็นจริงๆมีอะไรบ้างในเรื่องล็อกอินก็ตรงตัวนะก็คือเขามีกิจกรรมอยู่ก็คือถ้าล็อกอินแต่ละวันก็จะได้ของต่างๆกันไปนะครับแต่ว่ามันจะปิดเซิร์ฟวันโค้ชเบต้าก็น่าจะถึงวันนี้วันสุดท้ายก็คงจะรับได้แค่4นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นโอเพ่นก็คือเราก็คงจะได้ของไปเยอะขึ้นสำหรับใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือทักมาได้เลยนะครับก็คือตัวละครผมตัวหลักผมจะชื่อเดวิพูในช่วงโอเพ่นเบต้าก็จะเป็นชื่อนั้นนะครับอันนี้ผมสร้างเป็นตัวละครตัวรองมานะครับกะว่าจะเอามาปั้นเป็นพวกพ่อค้านะครับเพราะว่าเห็นช่วงนี้เขาฮิตกันก็คือเอาเงินไปฟาดหัวมอนก็คือใช้สกิลเมโมไนท์ในการไปเก็บเลเวลกันนะครับก็มาลองสร้างเล่นๆดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับ